สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ส่วนเลือดปลาทานวุ้นฝอยตองนะครับผมมาชิมด้วยกันครับผมนะอร่อยนะครับผมนะนะครับไปลองฝึกทำมานะครับผมได้ตัวอย่างมาอย่างนี้นะครับหลังจากเหลือชิมแล้วนะครับฝีมือต้องพัฒนาเยอะนะครับผมเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมเนาะมารีวิวให้เพื่อนชมครับนี่นะครับแขกมาได้รับเชิญรสชาติหวานมันหอมกำลังดีนะครับผมเพราะว่าใช้ฝอยทองเป็นเมนหลักเนาะกับวุ้นนะครับผมนะมาชิมด้วยกันนะครับผมนะฝึกทำครั้งแรกนะครับผมมีเวลาว่างครับไปฝึกทำกับญาติญาติครับผมนะเขาฝึกทำวุ้นเขาทำขายอยู่แล้วนะครับผมไปฝึกอีกอาชีพเพิ่มเพื่อจะได้ทำขนมหวานขายเข้าบ้างเนาะจะแย่งอาชีพญาติอีกแล้วนะครับผมนะฝีมือพอใช้นะครับผมยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับผมนะเนี่ยครับมาครับท่านครับผมวุ้นฝอยทองนะครับหวานหวานกันเลยครับผมฝึกทำครั้งแรกนะครับผมนะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับผมนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะก็ที่ไปฝึกเรียนก็มีประมาณไม่ถึง10คนนะครับผมนะก็ทำคนละ10ชิ้นนะครับผมก็ลองชิมไปแล้ว4ชิ้นเนาะเหลืออีก4ชิ้นมารีวิวให้เพื่อนชมนะครับว่านะครับฝีมือทำครั้งแรกนะครับยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับรสชาติก็ยังไม่คงที่เนาะแต่รับรองนะครับหวานมันแน่นอนครับผมมาดีกว่าให้เพื่อนชมนะครับผมนะเป็นแบบพิมพ์ลายดอกไม้นะครับผมนะสัดส่วนในการทำก็จะต้องฝึกอีกเยอะนะครับผมเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกเนาะมาครับท่านครับผมทานขนมหวานกันครับเป็นวุ้นฝอยทองครับอร่อยกันเลยครับผมนะอยากให้ทุกท่านได้ลองชิมเนาะมารีวิวเพื่อนชมนะผมนะฝึกทำครั้งแรกนะผมได้ประมาณนี้นะผมนะงามๆก็เลยนะผมคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าพัฒนาฝีมือขึ้นมากกว่านี้จะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะผมนะอร่อยกันเลยครับผมมาครับทานขนมหวานกันครับผมบุญฝอยทองครับคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันเนาะจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมนะผมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ